สบายดีเฮามาพบกันอีกครั้งนึงมื้อนี้เฮาไปเบิ่งอีกหนึ่งความเสียสละและก็อยากให้อยากเห็นนักเตะเยาวชนลาวได้ไปแข่งขันแบบต่อเนื่องกันเลยพร้อมทั้งกลายเป็นเอกลักษณ์ของสโมสรบ้านเตะเยาวชนนั่นก็คือทางสโมสร WIG นาคาสโมสรเยาวชนลาวที่ว่าปัจจุบันกำลังเป็นที่ฮู้จักกันเนาะซึ่งล่าสุดทางประธานสโมสรเพิ่นก็ได้มีการเฮ็ดตามคำมั่นสัญญาที่เพิ่นเคยกล่าวไว้เพิ่นก็มีการเนรมิตรถเมล์หรือว่ารถบัสนะที่ว่าเฮาเอิ้นกันนะมีการเปลี่ยนโฉมของรถเมล์คันดังกล่าวให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของสโมสรโดยเฉพาะก็แม่นพิเศษนะแต่แม่นมีพญานาคที่ว่าชาวลาวมีการบูชาเคารพนับถือโดยทาง WIG เพิ่นก็ได้นำเอาทางด้านโลโก้หัวพญานาค7เสียงนะมาเป็นโลโก้ประจำทีมรวมทั้งมีนักเตะเยาวชนของสโมสรดังกล่าวที่ว่าเคยสร้างผลงานอย่างโดดเด่นในระยะที่ผ่านมามีการกลายเป็นที่ระลึกของสโมสรตลอดไปกันเลยนะก็คือมีการติดอยู่ที่รถเมล์ของเพิ่นเป็นผลงานที่ผ่านมานะที่ว่าพวกเราก็ได้ไปแข่งขันมาหลายต่อหลายครั้งทั้งผิดหวังกันแน่ทั้งสมหวังกันแน่นับบ่ถ้วนกันเลยนะแต่ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพิเศษนะเพราะว่าดังที่ฮู้นำกันละว่าน่ะการที่ว่าจะเห็นรถเมล์ของสโมสรบาเตะเยาวชนในลาวเฮาที่ว่ามีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของสโมสรนั่นหาเบิ่งได้ยากอีดีเนาะหลายคนอาจจะฮู้กันแหละมันอาจจะมีการค่าใช้จ่ายสูงตามที่แอดเห็นมาก็มีบ่หลายรถเมล์ที่ว่าเป็นเฉพาะของสโมสรที่ว่าใส่ในการแข่งขันที่ผ่านมาก็จะเห็นมีสโมสรล้านสร้างยูไนเต็ดในลาวลีกปี2016ที่ว่ามีเนาะดังนั้นก็จะมีสโมสรดงบางและก็อื่นๆที่ว่าบ่หลายอีดีเนาะแต่ว่าทีมในระดับนี้เป็นทีมในระดับครึ่งอาชีพกันแล้วก็เป็นทีมในระดับการแข่งขันในลาวลีก1กันหมดกันแล้วแต่ว่าทีมในระดับเยาวชนมันหาเบิ่งได้ยากอีดีกับรถเมล์ที่ว่าเป็นคู่ใจของสโมสรนะแต่ว่าล่าสุดมันก็เกิดขึ้นมาเป็นทีมห้อยรถเมย์ของสโมสร WIG นาคาเนาะเห็นแล้วก็ภูมิใจแทนภูมิใจกับเด็กน้อยลาวเนาะที่ว่าจะได้นำไส้จะได้ขี่จะได้เดินทางร่วมกันคู่การเดินทางกันไปได้เนาะดังนั้นมื้อนี้ทีมงานของเฮาจึงจะพาไปเบิ่งรถเมย์คันดังกล่าวว่ามีที่มาที่ไปแนวใดที่ผ่านมาก็ได้มีการพาครอบครัวของ WIG ก็คือพ่อแม่อายน้องตลอดฮอดถึงคณะนำผู้ปกครองผู้ฝึกนักกีฬาและการอื่นได้เดินทางไปตลอดฮอดฟังไปแข่งขันในรายการทางภายในและก็ต่างประเทศด้วยความปลอดภัยกลับมาอย่างมีไซทุกๆครั้งกันเลยเนาะซึ่งว่ามื้อนี้เฮาจะไปเบิ่งนำกันก็คือตามที่แอดมินก็ได้มีโอกาสไปสนทนาได้มีโอกาสฮู้จักกับประธานสโมสร WIG นาคานะรวมทั้งแอดมินก็ยังนับถือเพิ่นแบบเป็นพ่อฮักกันเลยเป็นอีกคนหนึ่งที่ว่าเป็นผู้ที่ว่ามีบุญคุณต่อกับแอดมินก็แล้วกันเนาะซึ่งเพิ่นก็ได้มีการเล่าว่าความคิดเดิมที่ว่ามีการสร้างสโมสร WIG ขึ้นมาก็เห็นเด็กน้อยลาวมีความสามารถและก็มีความหักมักในกีฬาบาสเตะโดยเฉพาะแม่นลูกชายของเพิ่นเนาะที่ว่าดิ้นกีฬาบาสเตะเป็นชีวิตจิตใจกันเลยทั้งไอ้น้อง3ไอ้น้องของเพิ่นเนาะจึงตัดสินใจสร้างสโมสร WIG ขึ้นมาน่ะเพื่อเป็นเวทีให้กับทางด้านนักเตะเยาวชนลาวที่ว่าบ่มีโอกาสเนาะได้มาดิ้นกีฬาบาสเตะเพิ่นก็ได้เริ่มสร้างตั้งมาตั้งแต่ปี2022พุ่นน่ะตั้งแต่ต้นปีขึ้นน่ะได้เริ่มไปแข่งขันแต่หลังจากที่ว่าแข่งขันแล้วก็พบปัญหาอยู่คือการเดินทางเนาะนั่นก็คือจะต้องมีรถประจำทีมนะดังนั้นเพิ่นก็จึงตัดสินใจทุ่มเงินซื้อรถเมล์นะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเตะเยาวชนลาวเดินทางไปแข่งขันหลายๆรายการนะจนในที่สุดในปี2022ในเนี้ยท้ายๆปีกันนะเพิ่นก็ได้เห็นว่าทีมของเพิ่นมีความพร้อมแล้วที่จะไปแข่งขันในรายการระดับต่างประเทศนะจึงตัดสินใจไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศไทยก็คือรายการใหญ่ๆกันเลยนะในการแข่งขันมาเตะรายการ7คนรายการแซดฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2022หรือว่ารายการแซมซนแซมซึ่งว่าเป็นรายการที่ว่าใหญ่จะคัดเลือกเอาทีมที่มีแซมติดไม้ติดมือไปแข่งขันนะแข่งขันในระหว่างวันที่22-23ตุลาคม2022อยู่ที่ประเทศไทยเองด้วยรถเมย์คันดังกล่าวซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ว่าได้ใช้รถเมย์คันดังกล่าวข้ามแม่น้ำคงไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองปรากฏว่าการเดินทางก็ราบรื่นเนาะเต็มไปแล้วด้วยความเบิกบานม่วนซื่นและก็เต็มไปด้วยประสบการณ์ใบหน้ายิ้มแย้มของนักกีฬา
แต่ก็ยังมีใบหน้าผิดหวังกันนะเพราะว่าไปแข่งขันรายการนามิดก็สามารถญาติได้อันดับ3ในหุ่นอายุบ่เกิน10ปีแต่ก็หุ่นอายุบ่เกิน12ปีก็ตกหอบไปเนาะเฮ็ดให้นักกีฬาก็มีน้ำตาตกกันแน่เพราะว่ารายการนี้ต้องเป็นรายการท็อปๆของประเทศไทยเนาะมีสโมสรเยาวชนในดังๆไปแข่งขันแต่ก็สามารถญาติอันดับ3มาให้กับประเทศชาติลาวถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งนะจากประสบการณ์ดังกล่าวเนาะทางด้าน WG ก็ได้กลับมาปรับปรุงและก็มีการซ่อมต่อเนื่องก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยรถเมย์คันดังกล่าวคันนี้คันงามของเพิ่นนะในรายการระดับนานาชาติรายการ Thailand International Youth Cup 2022แข่งขันในระหว่างวันที่3-4ธันวาคม2022อยู่ที่สนามรักบี้สกูลไทยแลนด์แบงคอกซึ่งการแข่งขันอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองผ่านการแข่งขันกับปรากฏว่าทีม WSG ของเขาสามารถปลดล็อกได้นะในหุ่นอายุบ่เกิน8ปีสามารถคว้าแชมป์ไปครองส่วนในหุ่นอายุบ่เกิน11ปีก็เสียไปในรอบ4ชนะเลิศญาติได้ที่2ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นที่สุดซึ่งก่อนที่จะกลับมาได้รับการต้อนรับการอย่างอบอุ่นจากพ่อแม่ประชาชนพี่น้องชาวลาวอยู่ที่ครัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1ในค่ำคืนนั้นเป็นค่ำคืนที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของ WIG นะกลายเป็นที่รู้จักกันเลยนะต่อจากนั้น WIG ก็กลายเป็นที่รู้จักในนามสโมสรเยาวชนลาวจนถึงต้นปี2023นะก็ได้เดินทางไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศไทยครั้งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดหนองคายในเดือนมังกรก็คือไปแข่งขันในรายการที่ว่าชิงแชมป์ระดับภาคอีสานนะปรากฏว่า WAG ก็สามารถคว้าแชมป์ในอีกครั้งหนึ่งในหุ่นอายุบ่เกิน9ปีก็คือนัดซิงแชมป์เป็นนัดที่ว่ามวลที่สุดเนาะซิงแชมป์กับ Mazda GB ทีมจากลาวที่ว่าผ่านเข้ารอบดังกล่าวไปพบกันเองปรากฏว่าทีม WAG สามารถเอาชนะ Mazda ไป 3-2 หลังจากที่ว่าตามหลังมาก่อน 0-2 คว้าแชมป์ไปครองนั่นเองเป็นแซมอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งแน่นอนความตั้งใจของประธานสโมสร WAG นาคาเนาะคืออยากสร้างเด็กน้อยให้หันมาเล่นกีฬามาเตะห่างไกลจากสิ่งเสพติดและก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์พร้อมทั้งอยากเห็นนักกีฬาจากสโมสรของเพิ่นโดยเฉพาะก็แม่นนักกีฬาจากลาวเฮาเนาะก้าวไปสู่นักเตะในสโมสรในอนาคตเนาะทั้งนั้นเพิ่นก็ยังมีการเสียสละยังมีการเอื้อเพื่อความสะดวกให้กับนักกีฬาได้มาอยู่อาศัยแล้วก็เก็บตัวอยู่ที่เฮือนของเพิ่นเนาะเพื่อสะดวกในการไปแข่งขันอีกหลายๆรายการที่ผ่านมานั่นเองนะแต่ก็อีกสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นความตั้งใจของเพิ่นก็คือนับตั้งแต่เริ่มสร้างสโมสรพุ่นอ่ะเพิ่นมีการเล่าให้ฟังมาเพิ่นจะเดินมิดรถเมย์ก็คือการเปลี่ยนแปลงรถเมย์ให้เป็นรถเฉพาะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของสโมสรของเพิ่นนะโดยการเฮ็ดสีใหม่ให้เป็นรูปตามเอกลักษณ์ของเพิ่นตามแนวทางของเพิ่นเนาะลางเทียวิดีโอที่ทางสโมสรเพิ่นก็ได้มีการปล่อยออกมาในมือวานนี้วันที่18มีนาคม2023ก็ได้มีการสำเร็จเป็น 100% กันแล้วซึ่งสุดท้ายเราจะไปเบิ่งนำกันเนาะเดี๋ยวตอนท้ายกันก่อนเนาะซึ่งวันนี้เราจะไปเบิ่งเอกลักษณ์ของรถคันนี้ก็คือมีพญานาค7เสียงหรือ7หัวนะที่ว่าเป็นความเสื่อของชาวลาวที่มีการเคารพนับถือมายาวยาวนานแล้วก็มีรูปของนักกีฬา WAGที่ว่าไปแข่งขันในรายการที่ผ่านมาแต่ก็มีผลงานที่โดดเด่นสามารถไปเบิ่งนำกันได้สมานักกีฬาที่ว่าเด่นๆที่ว่าเคยขี่รถคันนี้เคยมวลเดินทางแบบไอ้น้องแบบครอบครัวนะก็มีทั้ง3ไอ้น้องก็คือเท่าเอกราชเวทกุลไทเกอร์เป็นไอ้ใหญ่นะที่ว่าดิ้นให้กับสโมสร WAG ในอยู่เกิน10ปีพาทีมคว้าแชมป์มาแล้วหลายครั้งแต่ก็มีทั้งนั้นอนุสักวิริกุลซึ่งว่าหลายคนก็อาจจะรู้จักกันดีเนาะซึ่งว่าก่อนหน้านี้เพิ่นก็เป็นเจ้าของรางวัลดาวยิงสูงสุดในการรางวัล MVP ประจำรายการใหญ่รายการแซมสั้นๆประจำปี2023อยู่ที่เชียงรายประเทศไทยที่ผ่านมาน่ะที่ว่าเป็นชื่อเสียงให้กับประเทศลาวก็คือการพา Mazda GV คว้าแซมนะแต่ต่อมาเพิ่นก็พาทั้งนั้น WAG คว้าแซมหลายรายการพอสมควรน่ะซึ่งว่าทั้งเอกราชรายการอนุสักก็คือสโมสรจากไทยก็คือฟุตบอยส์ดึงตัวไปร่วมทีมก็สามารถคว้าแชมป์หลายๆรายการมาแล้วที่ผ่านมาส่วนน้องล่าของทางด้านเอกราชและก็อนุสักก็เป็นทางด้านอนุรักษ์หรือว่าลักกี้ที่ปัจจุบันเพิ่นก็กำลังเริ่มดินกีฬาซึ่งอายุของเพิ่นยังน้อยกันอยู่อายุเพียง4 5 6ปีเท่านั้น
ซึ่งถ้าอีก 2-3 ปีก็สามารถมาลิ้นกับรุ่นไอ้กันได้แล้วเนาะก็ถ้าติดตามกันเบิ่งก็แล้วกันน้องนั่นก็จะมีนักเตะคนอื่นๆบ่ว่าจะเป็นทางด้านแฟงที่ว่าเป็นนักเตะที่ว่าซีมือดีชีตีนีเนาะแล้วก็พิเศษก็ยังมีอินทวงอินซีซึ่งใหม่หรือว่าออฟอาร์9ที่ว่าได้รับเกียรติจากรายการดังในประเทศไทยก็คือรายการซุปเปอร์จิวจากประเทศไทยไปเดาะบ่าในรายการดังกล่าวเมื่อบูดอนมานี่นะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของสโมสรจากลาวลำยูเอจีซึ่งนี่ก็เป็นประวัติย่อๆของรถเมย์คันนี่นะซึ่งว่าบรรยายมัดมือกับอาร์ตบูมเมอร์กันได้นะความพิเศษของมันนะแต่ว่าแอดจะได้คัดเอาตัวสำคัญมาให้หู้นำกันเป็นพอคร่าวๆนะพิเศษไทยที่นี่ก็คือในระหว่างวันที่1ถึงที่2เมษายน2023ทาง WUAG ก็จะได้เดินทางโดยรถเมย์คันนี้ไปแข่งขันในรายการเยาวชนที่มุกดาหารประเทศไทยนะซึ่งก็เป็นอีกในรายการที่ว่าใหญ่นะซึ่งเราจะเดินทางไปด้วยรถเมย์คันนี้พร้อมกับสีใหม่เอกลักษณ์ใหม่ก็ขออวยพรให้ครับทางด้านสมสรเดินทางไปด้วยความโชคดีมีไซกลับมาในสุดท้ายเราจะไปเบิ่งการรีวิวรถเมย์คันนี้แบบเต็มๆกันเลยนะซึ่งว่าที่น่าจะมีการไปบันทึกเอาบรรยากาศไปการแข่งขันอยู่ที่ประเทศไทยในการรถเมย์คันงามมาให้เบิ่งอีกครั้งหนึ่งซึ่งว่าคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีซะก่อนเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่การรีวิวรถเมย์คันนี้กับอาจารย์กี้กันเลยกันแล้วกันซีขอมาว่าให้รีวิวรถให้เบงนี่นะครับส่วนรีวิวรถให้เบงเนาะทางแรกก็จะเป็นประมาณนี้ WIG นะครับ Soccer Academy พร้อมด้วยถุงแล้วก็โลโก้เนาะประทางข้างบนหัวก็จะเป็นโลโก้พญานาคเนาะโลโก้พญานาคเขาจะใส่ทางด้านหัวลงต่อมาก็จะเป็นรูปของนักกีฬาที่ว่าสร้างผลงานคว้าแชมป์ที่พัทยาตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็น WIG นะครับ Soccer Academy ตอนนี้ก็จะเป็นรูปของนักกีฬาที่ว่าได้แชมป์ภาคอีสานที่หนองคายสนามซิกซิกนี่ก็จะเป็นน้องออฟเก้าที่ไปซุปเปอร์เทนตอนนี้ก็จะเป็นไปรายการที่ว่า108ฟุตบอล108ที่เชียงรายเนาะทางข้างทางซ้ายฮุบตอนนี้แบบนี้เลยแล้วเรามาเบิ่งทางด้านหลังเนาะทางด้านหลังก็จะมีฮุบของสปอนเซอร์เนาะเป็น WIG ตอนนี้ก็จะเป็นของน้องไทเกอร์กับเบลเกตจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ในทีมทางซ้ายนั่นกว่า2ไอ้น้องเนาะตอนนี้จะเป็นเบลเกตอนุสักวิไลกุลตอนนี้จะเป็นเอกราชวิไลกุลจะไปเตะให้ทีมฟุตบอลที่ประเทศไทยพาทีมฟุตบอลฟอร์แชมในหลายๆรายการแล้วก็จะเป็นอนุสักวิไลกุลที่ว่าได้รางวัล MVP ที่จังหวัดเชียงรายในรายการ108ก็จะประมาณนี้ทั้งหลังด้านข้างอีกเบื้องนึงเนาะทางข้างเบื้องนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็จะเป็นรูปที่ว่าได้ที่3ในรายการฟุตบอล108ที่เชียงรายประมาณนี้เลยก็เนาะประมาณนี้จะคล้ายๆกันกับเบื้องนั้นแต่ว่าเบื้องนี้จะเป็นรูปรวมประมาณนี้เลยเจ้าขอบใจจบสำหรับเพียงเท่านี้เด้อ